ดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาชวนเพื่อนๆไปทำขนมน้ำตาลของเกาหลีกันนะคะเป็นแบบอันจิ๋วๆไปดูกันเลยแต่ก่อนที่จะไปทำกันเพื่อนๆยังไม่มีดินปั้นสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยน้ำยาเคลือบเงาดินปั้นเรซิน AB ถ้าเพื่อนๆต้องการก็กดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็นำดินปั้นมาผสมกับสีครีมหรือว่าสีไข่ลงไปได้เลยแบ่งดินปั้นออกมาแล้วปั้นให้เป็นลูกวงกลมขนาดเล็กและกดให้แบนใช้แปรงกดเบาๆลงไปที่ดินปั้นต่อมาให้หาอุปกรณ์ที่อยู่รอบๆตัวเราที่เป็นลูกทรงวงกลมกดลงไปที่ดินปั้นแค่นี้เราก็จะได้ขนมน้ำตาลชิ้นแรกของเราแล้วแล้วก็มาทำชิ้นที่สองกันต่อเลยค่ะกดดินลงไปให้แบนเหมือนเมื่อตะกี้เลยนะแล้วก็ใช้แปรงมากดอีกเล็กน้อยแล้วก็ใช้มีดปลายแหลมมาทำเป็นรูปสามเหลี่ยมและเราก็ได้ขนมน้ำตาลที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมมาอีกหนึ่งชิ้นชิ้นต่อมาให้เพื่อนๆใช้ไม้แหลมหรือไม้จิ้มฟันก็ได้จิ้มจิ้มจิ้มให้เป็นรูปทรงของร่มรูปร่มก็เสร็จแล้วรูปนี้ก็ง่ายที่สุดเลยนะคะแต่ก็ยังดูเบี้ยวเบี้ยวอยู่นั่นก็คือรูปหัวใจนั่นเองอันสุดท้ายแล้วก็จะเป็นรูปดาวใช้ไม้แหลมจิ้มจิ้มให้เป็นรูปทรงได้เลยแบบไหนที่เราดูแล้วลายยังไม่ชัดเจนนำไม้แหลมมาวาดวาดตามรอยอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนสุดท้ายนำสีช็อกโกแลตมาระบายลงไปที่ขนมน้ำตาลให้ทั่วเลยแล้วเราก็ทำเสร็จแล้วได้ออกมาทั้งหมด5แบบถ้าเพื่อนๆอยากทำแบบอื่นๆก็ลองทำกันได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย